ซึ่งมันไม่เป็นวิปัสสนาแต่บางทีเราก็เอามาใช้เพื่อพยุงใจตัวเราเองหรือเพื่อกล่อมปลอบใจตัวเราเองให้คลี่คลายต่อความทุกข์ต่อกิเลสต่างๆแต่ว่าจุดยืนของเรามีอยู่แล้วคือการรู้สภาวะปรมัตถ์ที่สุดแล้วต้องกลับมารู้สภาวะปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏไม่ใช่คิดอะไรก็คิดเรื่อยไปเราเอาไปใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าใช้ความคิดแนวความคิดอะไรเนี่ยเพื่อเป็นบางคราวบางครั้งที่ดำเนินสติตรงตรงไม่ได้ก็ใช้หลักธรรมแนวความคิดบ้างใช้สมถะต่างๆมาสลับนี่คือวิถีชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องมีกรรมฐานสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างหรือหลักธรรมคำสอนมากำกับใจเราตัวเราดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็หากำลังเสริมการได้ฟังธรรมบ่อยๆอยู่กับการฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือคบค้าสมาคมกับบุคคลที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนขยันคนมีความเพียรแล้วก็ห่างไกลหลีกคนที่เกียจคร้านคนพาลคนที่ประพฤติไม่ดีเราก็ต้องห่างๆไว้ไม่งั้นมันก็ดึงเราไปด้วยนะใจของเราเนี่ยมันอยากจะไหลลงต่ำพอไปได้กำลังมีรอบข้างสิ่งแวดล้อมตัวบุคคลก็ต่างมันก็จะไปแต่ถ้าเราคบกัลยาณมิตรคบคนดีเราเองก็พลอยได้กำลังฉุดขึ้นไปด้วยนะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่จะพาเราลงต่ำอะไรที่ไม่ควรดูควรฟังแล้วก็เว้นอะไรที่สมควรดูแล้วส่งเสริมกุศลธรรมแล้วก็สะสมสิ่งเหล่านั้นนะฉะนั้น เราจะต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันของเรานะเปิดใจไว้แล้วแล้วก็ตั้งใจตรงนี้ไปจะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวมีสติแล้วก็รู้ทันทีนึกขึ้นได้ก็รู้สึกทันทีไม่ต้องคอยเวลารู้สึกในกายในใจทันที